าไปดูภายในห้องทำงานของดร.กันครับมีงานศิลปะที่ถือว่าถ้าเราได้เห็นนั้นต้องอาปากค้างกันเลยทีเดียวฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องทำงานของดร.ก้องเกียรติแล้วนะฮะนี่พาผมเข้ามาเลยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูงานศิลปะนะครับที่ถือว่าเป็นงานสะสมแล้วก็ทรงคุณค่าภายในห้องทำงานของดร.เลยนะฮะดร.ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับแต่ละชิ้นงานของเรานี่มีอะไรบ้างฮะตรงนี้อันนี้อาจารย์เฉลิมชัยอ๋ออันนี้งานอาจารย์เฉลิมชัยครับอาจารย์เฉลิมชัยดูลายชัดเจนลายเส้นก็ชัดเจนนะฮะตอนนี้อาจารย์ยังวาดอยู่บนยังตั้งอยู่บนหิ้งเลยผมไปบ้านอาจารย์บอกอาจารย์ถ้างั้นผมขอซื้อเลยดีกว่าไม่ต้องรอให้วาดเสร็จนะฮะครับราคาณตอนนั้นเท่าไหร่อาจารย์คงไม่อยากให้บอกเพราะว่าราคาตอนนี้ไปไกลแล้วใช่ไหมมันคนละเรื่องแล้วครับนะเหมือนคุณบลูชิปครับนี่ก็เฉลิมชัยเหมือนกันนะอันนี้เหรอครับอันนี้ก็งานอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชัยเหมือนกันนะฮะเป็นองค์พระพิฆเนศองค์ลอยนะฮะใช่ป่ะฮะเบอร์มีเบอร์ด้วยรันนัมเบอร์84/99ท่านทำ99ชิ้น99ชิ้นในโลกงานชิ้นนี้เบอร์84อันนี้ก็ภาพคำว่าครับเรียกว่าปากกาบิ๊กใช้ปากกาบิ๊กของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอ๋อนี่งานอาจารย์ถวัลย์ดัชนีครับปี1974ก็ตีว่า40โอ้โห7ปีแล้วครับเกือบครึ่งทศเกือบครึ่งศตวรรษนะฮะครึ่งศตวรรษอาจารย์เล่าผมฟังว่าตอนวาดนี่ต้องนอนราบกับพื้นก็จะค่อยๆทำแล้วก็ซับหมึกบิ๊กปากกาบิ๊กไปเรื่อยซับหมึกไปเรื่อยท่านก็พูดเล่นๆสมัยก่อนโอ้พอพุงโตขึ้นก็นอนราบไม่ได้แล้ววาดไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับงานนี้นี่ก็ถวัลย์ครับอันนี้ก็อาจารย์ถวัลย์เหมือนกันตอนเรียนจบใหม่ๆอ๋อนี่เป็นผลงานยุคแรกๆเลยนะฮะใช่ครับก็คนละเรื่องเลยนะฮะคนละสไตล์คือสไตล์ของอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยนี่คือแค่โกแกงของฝรั่งเศสครับอันนี้ก็เป็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เฉลิมชัยครับมีทำไว้10ชิ้นนะฮะ10ชิ้นในโลกเหมือนกันนี่เลขหมายเลข8มีตอกโค้ดไปเรียบร้อยนะฮะตอกโค้ดไว้อันนี้มีจุดเด่นคือสามารถ remove ขึ้นมาได้นะอันนี้เห็นไหมยกออกมาได้นะแล้วก็แทนด้วยพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งผมเก็บไว้ที่บ้านนะสลับกันได้ซึ่งก็แน่นอนว่าราคาณปัจจุบันนี้ก็ประเมินกันไม่ได้อีกเหมือนกันมาถึงงานชิ้นนี้ฮะก็อาจารย์เฉลิมชัยอันนี้ก็ผมได้จากท่านตอนที่ท่านกำลังวาดอยู่ยังวาดไม่เสร็จไปที่บ้านนะก็2535นี่มีปีเขียนตรงนี้นะฮะก็29ปีแล้วนะครับก็เป็นงานชิ้นแรกๆที่ผมสะสมของอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนเส้นหาหุ้นบลูชิปเลยนะฮะครับเห็นตั้งแต่ยุค20กว่าปีก่อนก็รู้จักกันตั้งแต่ยุคนั้นพร้อมๆกับที่ผมรู้จักอาจารย์ถวัลย์หลักในการคิดหลักในการที่จะเฟ้นหาเหมือนกันว่างานชิ้นนั้นเนี่ยอันดับแรกนี่ที่ต้องดูเลยก็ความชอบอยู่แล้วใช่คือแขวนแล้วเราชอบอ่ะเพราะว่าแขวนอยู่บนกำแพงเราก็ต้องเห็นทุกวันเดินผ่านไปผ่านมานะถ้าไม่ชอบก็อย่าแขวนดีกว่านะครับอันที่สองก็ต้องดูประวัติผลงานนะฮะคืองานบางชิ้นเนี่ยผมอาจจะไม่รู้จักศิลปินโดยตรงอย่างสมัยก่อนผมไปเวียดนามไปซื้องานเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็ถามแกลเลอรี่ว่าผมชอบรูป2รูปนี้นะศิลปินชื่ออะไรขอดูประวัติหน่อยเขาก็เอาหนังสือสูจิบัตรมาให้ผมดูก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเรียนเรื่องศิลปะที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการแสดงผลงานที่ต่างประเทศเยอะครับก็ยังอายุ30กว่าตอนนั้นผมก็ซื้อมานะตอนนี้ก็ดังไปแล้วคือบางทีเราก็ต้องศึกษาแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักตัวตนของศิลปินก็ต้องอ่านจากประวัติของเขาโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีงานโซโล่งานเดี่ยวเนี่ยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วในสถานที่ที่เรียกว่าไฮเอนด์หน่อยไม่ใช่โซโล่ที่ร้านกาแฟอย่างนั้นก็คงไม่ใช่เท่าไหร่ครับนะครับนี่คือหลักสำคัญอย่างแรกชอบความชอบก่อนความชอบประวัติของภาพนั้นแล้วก็ศิลปินแล้วผลงานของเขาที่ผ่านมาดูแล้วเป็นไงบ้างแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่านี่ก็สำคัญไม่ใช่ไปก๊อปปี้เข้ามามีศิลปินอิตาลีคนหนึ่งเนี่ยทาสีบนผ้าใบสมมติสีแดงทั้งแผงแล้วก็มีดกรีดขายได้ร้อยล้านอันนี้คือศิลปินตัวจริงตัวจริงตัวจริงจริงแต่ก็มีคนไปก๊อปปี้อันนั้นให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาเพราะสตอรี่มันไม่ได้ใช่ไหมใช่มันไม่ได้สุดท้ายนี้ถ้าเกิดจะให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะเริ่มเก็บสะสมงานศิลปะควรจะเริ่มจากจุดไหนแล้วก็ควรจะต้องพิจารณาจากอะไรเป็นสำคัญนะคืออันที่หนึ่งก็ต้องดูว่าเงินในกระเป๋าตังค์เรามีหรือเปล่าให้เหมาะสมกับกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เราต้องเป็นเงินเย็นนะเพราะว่าการสะสมงานศิลปะไม่เหมือนกับการไปลงทุนในหุ้นในอะไรพวกนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันทีอะไรทันที liquidity ต่ำมากแล้วก็อันที่สองว่าบางคนก็มองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า
แต่บางคนมองว่าเป็นการลงทุนนะเพราะนั้นจะต่างกันขอให้มองว่าเป็นการลงทุนนะไม่ใช่เป็นของฟุ่มเฟือยซึ่งซื้อแล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันที่3ก็ต้องดูว่าชอบศิลปินสไตล์นั้นหรือเปล่านะครับอย่างบางคนภาพจะโหดร้ายก็อาจจะแขวนอยู่บนกำแพงแล้วรู้สึกไม่สบายใจบางคนก็สวยหรูเหลือเกินหวานเหวินหวานเจี๊ยบก็อีกแบบนึงนะบางคนก็จะเป็น abstract impressionist realist หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับก็ต้องดูประวัติศิลปินแล้วก็ดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในชีวิตการทำงานของเขาหรือไม่นะครับบางคนก็จะแบบเดียวตลอดเลยไม่เปลี่ยนนะฮะอย่างไรคนที่กรีดภาพอย่างเงี้ยก็จะไม่เปลี่ยนกรีดทีก็ร้อยล้านอย่างเงี้ย เหลือเชื่อนะฮะ เรียกว่าเหลือเชื่อแต่เป็นคนแรกที่ทำบางคนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นบางคนเปลี่ยนแล้วแย่ลงศิลปินบางคนอายุมากเนี่ยเขียนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วผลงานจะหยาบมีหลายคนจะเป็นงานผมสังเกตดูแล้วฝีมือจะตกเยอะก็จะยิ่งทำให้งานเก่าๆยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช่ใช่นะฮะที่เหลือก็อยู่ที่กระเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ความชอบของเราความชอบนะอะไรไม่ชอบอย่าซื้อง่ายนิดเดียวขอบคุณที่ติดตาม TNN Weltguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ